หมูเชื่อชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของขลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับอันลึกต่างๆและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมแม่ซื้อแม่ซื้อคือตำนานความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยโบราณและได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันอันเกี่ยวข้องกับเด็กทารกแม่ซื้อหมายถึงเทวดาหรือผีที่คอยดูแลรักษาเด็กทารกเชื่อกันว่าเด็กทุกคนที่เกิดมานั้นต้องมีแม่ซื้อประจำวันเกิดคอยดูแลเพื่อปกป้องรักษาไม่ให้เด็กเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างก็กล่าวว่าแม่ซื้อคือผีที่มีจิตใจริษยาและอาจจะทำให้เด็กนั้นไม่สบายได้แต่บ้างก็ว่าเป็นเทวดาที่คอยคุ้มครองเด็กทารกแต่ละคนซึ่งนับได้ว่าเป็นความเชื่อที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยตลอดจนมีพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแม่ซื้อนี้แตกต่างกันออกไปอีกด้วยว่ากันว่าแม่ซื้อนั้นมีด้วยการเจ็ดตนประจำวันเกิดในแต่ละวันอันได้แก่วันอาทิตย์มีชื่อว่าวิจิตมาวันมีหัวเป็นสิงมีผิวกายสีแดงวันจันทร์ชื่อว่าวันนงครานมีหัวเป็นม้ามีสีผิวเป็นสีขาวนวลวันอังคารชื่อว่ายักษ์บริสุทธิ์มีหัวเป็นมหิงสาผิวกายสีชมพูวันพุธชื่อว่าสามนทัตมีหัวเป็นช้างผิวกายสีเขียววันพฤหัสบดีชื่อว่ากาโลทุกมีหัวเป็นกวางมีผิวกายสีเหลืองอ่อนวันศุกร์ชื่อว่ายักษ์นงเยามีหัวเป็นโคผิวกายสีฟ้าอ่อนและวันเสาร์มีชื่อว่าเอกาลัยมีหัวเป็นเสือผิวกายสีดำทุกตนนั้นจะทรงอาภรณ์เป็นสีทองจากความเชื่อที่แตกต่างกันทำให้ในแต่ละภาคมีพิธีกรรมเกี่ยวกับแม่ซื้อนี้แตกต่างกันไปโดยในภาคกลางจะเรียกว่าพิธีบำบัดพิษแม่ซื้อโดยผู้ที่ทำพิธีนั้นจะทำบัตรขึ้นมาใบหนึ่งซึ่งในบัตรจะใส่ของกินต่างๆเช่นข้าวน้ำกุ้งพร่าปลารวมไปถึงมีตุ๊กตาดินรูปผู้หญิงนั่งพับเพียบประคองเด็กอยู่บนตักอยู่ด้วยเมื่อเจ้าพิธีกล่าวคำในพิธีจบก็จะหักหัวตุ๊กตาให้หลุดออกเสมือนว่าให้แม่ซื้อเอาไปเล่นแทนได้เชื่อกันว่าทารกจะไม่เจ็บป่วยจากการรบกวนของแม่ซื้ออีกส่วนของทางภาคใต้เด็กทารกเกิดใหม่จะมีพิธีทำแม่ซื้อหรือเสียแม่ซื้อโดยเชื่อกันว่าพิธีนี้จะเป็นสิริมงคลแก่เด็กและจะได้รับการดูแลรักษาด้วยดีจากแม่ซื้อซึ่งมักจะทำพิธีในวันเกิดของเด็กสำหรับในภาคอีสานนั้นจะมีพิธีรับขวัญเด็กอ่อนโดยการนำทารกใส่ไว้ในกระด้งแล้วร่อนแล้วกล่าวว่า3วันลูกผี4วันลูกคนลูกของใครก็มาเอาไปเนอทางฝ่ายผู้เป็นพ่อแม่ก็จะรับว่าเป็นลูกของตนคนที่ทำพิธีก็จะส่งลูกให้แม่ซื้อเดิมก็จะรู้ว่าทารกนั้นเป็นลูกคนแล้วและจะไม่มารบกวนอีกต่อไปก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวสาระบันเทิงที่ทางช่องตั้งใจนำมาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องหม่องเชิดชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม